Top 12 Researchers ประเทศของเราเนี่ยจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเราจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนวัตกรรมของตัวเองหลักๆผมก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีด้านความมั่นคงแล้วก็นวัตกรรมไร้สายนะครับในส่วนของผลงานเด่นที่ผมเคยทำและได้รับรางวัลก็คือผลงาน T-Box นะครับซึ่งเป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับไว้สำหรับป้องกันการจุดชนวนระเบิดซึ่งได้มีการนำไปใช้งานจริงแล้วที่ภาคใต้นะครับจำนวนประมาณ100เครื่องซึ่งจะใช้งานจนถึงปัจจุบันแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านเรื่องของเทคโนโลยีไร้สายเนี่ยผมก็เคยเอาเทคโนโลยี WiMAX นะครับหรือว่าเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเนี่ยลงไปตามชนบททางไกลนะครับตามโรงเรียนชายขอบงานวิจัยที่ทำเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่หลายมิตินะครับถ้ามุมมองอย่างเช่นเรื่องของการลดการนำเข้านะครับเครื่องที่เราวิจัยพัฒนาเนี่ยนะครับมีราคาถูกกว่าของที่นำเข้าจากต่างประเทศเจ้าหน้าที่เขาภูมิใจในสิ่งเขาเห็นคุณค่าในงานวิจัยของเราที่เรานำไปใช้ประโยชน์จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับว่าสวทชภูมิใจนักวิจัยที่เราทำก็เกิดความภูมิใจนะครับเป็นเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อคนไทยผมก็มีความฝันนะครับความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากจะนำเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาช่วยพัฒนาประเทศช่วยประเทศในทางไหนก็ได้นะครับคือเราไม่เหมือนเราไม่ใช่ทหารไม่ใช่ตำรวจเรายิงปืนรบไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าเรามีความรู้ทำไงที่จะเอาความรู้ตัวนี้มาช่วยพัฒนาประเทศก็อยากฝากน้องๆนะครับก็อยากให้เอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยของน้องๆเนี่ยมาช่วยพัฒนาประเทศในการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเรามาช่วยประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศคือประเทศของเราเนี่ยจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเราจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้เทคโนโลยีถ้าเราซื้ออย่างเดียวสู้เขาไม่ได้ฮะเราจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนวัตกรรมของตัวเองนะครับอยากให้มาช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันสร้างสรรค์งานดีๆผลงานดีๆนวัตกรรมดีๆเพื่อประเทศนะครับเพื่อสังคมของเราต่อไปครับการเป็นนักวิจัยมันเท่ไม่แพ้อาชีพอื่นๆนะครับด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers